สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับหลายท่านคงทราบแล้วนะครับว่าไวรัสโคโรนากำลังระบาดหนักในประเทศจีนและประเทศอีกหลายๆประเทศสำหรับวันนี้ผมจะนำข้อมูลต่างๆมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังเพื่อย้ำเตือนให้ท่านฟังได้คอยเฝ้าระวังนะครับไวรัสโคโรนาเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบสามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คนมีความรุนแรงถึงขั้นอาจเสียชีวิตกลุ่มเสี่ยงเด็กผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวผู้ที่มีภาวะคุ้มกันปกพร่องคนดูแลหรือใกล้ชิดผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์อาการของไวรัสโคโรนามีไข้ไอจามมีน้ำมูกหายใจลำบากเหนื่อยหอบเจ็บคอเจ็บหน้าอกวิธีป้องกันสวมหน้ากากอนามัยล้างมือให้สะอาดรักษาสุขภาพให้แข็งแรงไม่ไปในพื้นที่แออัดหรือไม่ใกล้ชิดผู้ป่วยวิธีป้องกันกินร้อนช้อนกลางล้างมือไอจามปิดปากใส่หน้ากากอนามัยสายตรงกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข1422ก่อนจากกันวันนี้ขอให้ทุกท่านปลอดจากโรคไวรัสโคโรนาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ